รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาเพิ่มอาหารสมองและติดอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆโดยในวันนี้พี่เมาส์ก็จะชวนน้องๆมาติวเข้มกันในวิชาชีววิทยานะครับกับครูวา่าวาเลนไทน์อินทิยศนะฮะรับรองว่าเรียนสนุกได้ความรู้กันแน่นอนถ้างั้นอย่ารอช้าครับไปติวกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูนะคะครูวาฮาเฮนะคะหรือว่าครูวาวาเลนไทน์อินทิยศนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันนะคะในรายวิชาชีววิทยานะคะกับข้อสอบ a อ e v e l นะเด็กๆหลายๆคนอาจจะแบบหุยข้อสอบเป็นยังไงจะยากหรือเปล่าแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเราไปลุยกับข้อสอบที่ครูเตรียมมาค่ะ วันนี้นะคะครูกเอาข้อสอบเก่าๆนะคะย้อนหลังมาให้นักเรียนเนี่ยดูว่าอข้อสอบจะออกประมาณไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราดั่งทามแมชีนะคะย้อนไปตั้งแต่ม4เลยนะคะว่าเราเรียนอะไรมาว่างแล้วอ่ะเราไปดูข้อสอบข้อที่1ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนะลูกนะเขาบอกว่าอะไรก่อนจะทําข้อสอบได้เราก็ต้องอ่านโจทย์ให้ได้ก่อนนะอ่ะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเขาบอกว่าพิจารณาการเรียงลําดับการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะคะจากระดับเล็ก ไประดับใหญ่ตามลําดับอย่างต่อเนื่องตามที่กําหนดให้ดต,ต่อไปนี้นะเขาถามว่าหมายเลข2และหมายเลข5คืออะไรเรื่องนี้มันคืออะไรเนี่ยนะคะวันนี้แน่นอนคุณครูวามาสอนวิชาชีวะวิชาชีวะก็ต้องเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีคุณสมบัติหนึ่งนะคะชื่อเรียกว,ว่ามีการจัดระบบนะสิ่งมีชีวิตจะมีการจัดระบบเขาเรียกการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตว่าเป็นลําดับเนาะก็เรียกว,ว่าเลเวลนะคะเลเวล นะ o f organization นะมี level of organization เป็นดังต่อไปนี้โดยหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่า เซลโอเคนะเซลลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตอะเซลล์หลายๆเซลลรวมกันก็ไม่ได้เรียกว่าเซลเติม S เสนะเซลหลายๆเซล์รวมกันทําหน้าที่เดียวกันเกิดเป็นเนื้อเยื่อลูกเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อนะยังไม่เนื้อลายนะคะเนื้อเยื่อนะเนื้อเยื่อเรียกว่าทิชชูนะคะทิชชูคือเนื้อเยื่อโอเคไหมเซลลหลาย,ลายๆเซลลรวมกันเป็นเนื้อเยื่ออะเนื้อเยื่อรวมกันทํางานสัมพันธ์กันเกิดเป็น อวัยวะดังนั้นหมายเลข2คืออวัยวะนะคะเราเรียกอวัยวะภาษาอังกฤษว่าออแกนนะคะมีคำหนึ่งนะคะเด็กๆอะ่ะชอบเข้าใจสับสนคือคำว่าออแกนแนลบางคนคูขาเลยคือออแกนแนลนี่ลูกคำว่าออแกนแนลเนี่ยมันมาจากคำว่าออแกน อินเซลนั่นลองพูดเร็วๆสิออแกนินเซลออแกนินเซลออแกนินเซลเห็นไหมพูดเร็วๆปุ๊บเป็นคำว่าออแกแนลดังนั้นออแกแนลก็เป็นอวัยวะที่อยู่ในเซลนะลูกเล็กกว่าเซลดังนั้นเราจะไม่เจาะเราจะไม่ถอดนะในเลเวลออฟออการแนลเซชันของสิ่งมีชีวิตอ่ะหน่วยที่เล็กที่สุดครูทวนอีกครังหนึ่งเรียกว่าเซลเซลหลายเซลรวมกันทาหน้าที่เดียวกันเกิดเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเกิดการพัฒนาเกิดเป็นอวัยวะอวัยวะรวมกันทํางานสัมพันธ์กันเกิดเป็นระบบอวัยวะนะคะ หมายแรกสเรียกว่าระบบอวัยวะภาษาอังกฤษเราเรียกระบบ่า system เอวัยวะเรียกว่า organ ก็เลยเติมว่า organ system โอเคนะอวัยวะรวมกันเป็นระบบอวัยวะและระบบอวัยวะหลายๆระบบก็รวมกันเป็นร่างกายของเราหรือเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเราเราเรียกสิ่งมีชีวิตในทางชีวะนะคะว่า ออแกน i ซึดูคำศัพท์คำนี้นะอ r แกน i ซึแปลว่าสิ่งมีชีวิตนะคะอ r g ก n i ซึแปลว่าสิ่งมีชีวิตคราวนี้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันเราจะเรียกว่า ประชากรอ่าหมายเลข4นะคะคือสิ่งมีชีวิตที่มารวมกลุ่มกันนะชนิดเดียวนะอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันนะคะเราเรียกว่าประชากรอ่าประชากรภาษาอังกฤษเราเรียกประชากรว่า population นะคะ population น่ต่อมาสิ่งมีชีวิตหลายๆประชากรนะมีอ่ามีประชากรสิ่งชวิต a b c มาอยู่ด้วยกันสัมพันธ์กันเกิดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตลูก กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะหมายเลข5เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะหมายเลข5เรียกว่า community นะคะ community แปลว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นหมายเลข6ค่ะที่เราจะเรียกว่าระบบนิเวศอ่ามีคําว่าระบบอีกแล้วเรียกว่า system นิเวศเรียกว่า eco นะคะก็เลยเรียกร e ะบบนิเวศว่า ecosystem ระบบนิเวศนะคะหลายหลายระบบนิเวศรวมกันเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตเขาก็เรียกว่า biosphere นะคะก็คือโลกที่เราอยู่นี่แหละเป็นโลกนะคะของสิ่งมีชีวิตอ่านี่แหละคือการจัดลําดับของ ิ่งมีชีวิตนะนั่นเองคขะสิ่งมีชีวิต,นนม,วตมีหน่วยเล็กๆเรียกว่าเซลล์หลายเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อรวมกันเกิดเป็นอวัยวะอวัยวะรวมกันเป็นระบบ อวัยวะระบบอวัยวะโวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าหนึ่งสปีชีส์มาอยู่ที่เดียวกันในเวลาเดียวกันมีสิ่งมีชีตชนิดเดียวเรียกประชากรถ้าหลายประชากรมีหลายสปีชีส์มาอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกันเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งมีชีตสัมพันธ์กับสิ่งแวดเราามเกิดเป็นระบบนิเวศหลายๆระบบนิเวศเป็นโลกของสิ่งมีชีตนั่นเองอ่ะลำดับมีแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาถามว่าหมายเลข2และหมายเลข5คืออะไรตั้งสติก่อนนะ เขาถามหาหมายเลข2จ้ะหมายเลข2คืออวัยวะนะคะเราเรียกว่า ออแกนดังนั้นทีชูผิดเลยออแกแนลก็ไม่ใช่นะออแกแนลคุากอกแล้วนะเป็นอวัยวะที่อยู่ในเซลล์นะเล็กกว่าเซลล์อีกไม่ได้จัดระบบเลยนะโอเคและหมายเลข5คืออะไรหมายเลข้อยู่ตรงนี้ค่ะหมายเลข5าคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าคอมมูนิตี้นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ4นั่นเองค่ะโอเคไหมลกูกนะ้ำไม่ยากนะเออจากนั้นค่ะข้อนี้ไม่ยากนะเราขยับไปดูข้อที่2กันบ้างอ่าข้อที่2ว่ายังไงข้อสอบข้อที่2ค่ะอันเนี้ย ก็เป็นเรื่องตอนม .4 อีกแล้วนะคะจาได้ไหมเราเรียนเซลล์เซลล์มันเล็กอะ่ะบางครั้งเรามองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ได้ใจเราก็เลยใช้กล้องจุลทรรศน์นั่นเองค่ะกล้องจุลทรรศน์นะคะที่เรานิยมใช้ที่โรงเรียนนะคะเขาเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเชิงประกอบอ่าไหนลองดูสิเขาบอกว่าการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบเชิงประกอบนะคะเขาเรียกว่ากล้องแบบคอมเพล์อ่าคอมเพลอ นะคอมปาวแสงก็เรียกว่าไลท์ไลท์อ่าและกล้องจุลทรรศนะคะก็เรียกว่าะะไมโครสโคปนะคะไมโครสโคปนะกล้องจุลทรรศใช้แสงแบบเลนส์ประกอบจึงเรียกภาษาอังกฤษว่าคอมปาวไลท์ไมโครสโคปนะคะโดยที่มันชื่อว่าประกอบเนี่ยมันประกอบด้วยเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุจำได้หรือเปล่าอ่ะกล้องจุลทรรศจึงมีเลนสองเลนนะคะเลนใกล้ตากับเลน ใกล้วัตถุถ้าเราเอาเลนใกล้ตามาคูณกับเลนใกล้วัตถุจะเกิดเป็นกำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์จำได้ไหมเวลาเราเรียนกล้องจุลทรรศน์เราต้องรู้จักกำลังขยายคล้ายๆกับกำลังใจนะคะกำลังขยายต้องเอาเลนใกล้ตามาคูณกำลังขยายของเลน ใกล้วัตถุเขาบอกว่าเขาส่องสิ่งมีชีวิต3ชนิดคือ ABC และทั้งหมดใช้กําลังขยายของเลนใกล้าตาเท่ากันคือ10เทา่าแปลว่าใช้เลนใกล้าตาเนี่ยกำลังขยาย10เทา่าเป็นกําลังขยายสแตนดานโลกทั่วไปอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาหาแล้วแหละว่ากล้องเนี้ยมันใช้ เลนใกล้วัตถุหัวเท่าไหร่บ้างน่นเรียนจําได้ัหมเลนใกล้วัตถุเนี่ยมันจะมีในกล้องสุดท้ายจะมี4หัวอ่ามีหัวต่ําสุดใช่ไหมลูกหัว4อ่าหัวสูงกว่าหัว4เป็นหัว10 นะสูงกว่าหัวสิบเป็นหัว40และสูงที่สุดเลยในเลนส์กลไกวัตถุเป็นกำลังขยาย1ห0นึ่งร้อยเท่าจำได้ไหมกำลังขยายของเลนส์กล้วัตถุมีสี่หัวนะทองตามพูนะหัวสี่หัวสิบหัวสี่สิบแล้วก็หัวหนึ่งร้อยพูดหัวสี่หัวสิบหัวสี่สิบแล้วก็หัวหนึ่งร้อยเวลาเราใช้กล้องโุรทรรศน์เราจะใช้จากกำลังขยายต่ำไปกำลังขยายสูงงค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแต่เวลาหนูจะใช้หัวหนึ่งร้อยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันจะกระแทกกับ เลนนะเราก็ต้องมีการหยดน้ำมันลงไปนะนัเรียนต้องจำนะทุกครั้งที่นักเรียนจะใช้หัว1นึอที่โรงเรียนครูจะบอกว่าหยุดนะนิตยาทำไมลูกวีวีหยุดเลยทำไมลูกครูจะให้หยดอะไรลูกหยดออยก็คือหยดน้ำมันไปก่อนเพื่อไม่ให้เลนเนี่ยมากระแทกกระสไลา์แล้วเดี๋ยวช่วยในการหักเหแสงด้วยโอเคนะคะอ่ะคราวนี้ เราไปดูโจทย์ซิเขาให้อะไรมาอู้เขาบอกว่าเราอะศึกษาสิ่งมีชีวิต3ชนิดนะ A B C ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้เลนส์ใกล้าตาเท่ากันแต่ยังไม่รู้ว่าเลนส์ใกล้วัตถุเท่าไหร่มีขนาดสิ่งมีชีวิตมาให้แล้วก็มีขนาดของภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์มาให้อู้ตายแล้วคราวนี้เวลาเรียนเรียนชีวะปกติเขาก็บอกว่าชีวะท่องจําต้องจําไม่มีคํานวณ แต่จริงๆตอนนี้มีข้อสอบคำนวณขึ้นมาด้วยในเรื่องกล้องสุริยะแลวเรียนต้องจําสูตรให้ได้ะเวลาเราจะคำนวณปุ๊บสวมเสื้อสูตรเลยนะคะ,ะสูตรที่ต้องจําในกล้องสุริัะมีสูตรเดียวเท่านั้นค่ะ <c oughs> คือขนาดภาพส่วนขนาดจริงเท่ากับกําลังขยาย <c oughs> พูดตามครูสิภ <c> า <oughs> พผ่านจริงคือกําลังขยายเอ๊เอาขนาดภาพผานขนาดจริงจะได้กำลังขยาย <f irm> พร้อมกันนะภ <c> า <oughs> พผ่านจริงคือกำลังขยายเอ๊ะภาพผาน จริงเอาขนาดภาพหารขนาดจริงจะได้กําลังขยายนักเียนคะแต่เนนักเรียน,น,นเห็นในชีตหรอมแต่การหารการคูณกันหรือกระทํากันได้ในทางคณิตศาสตร์หน่วยต้องทํอะไรกันก่อนเท่ากันแต่ครูบังเอิญไปเห็นในข้อสอบที่เขากําหนดให้เราหน่วยมันไม่เท่ากันนะจ๊ะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเท่ากันก่อนอ่ะขนาดของสิ่งมีชีวิตคํานี้คือ ขนาดจริงนั่นเองขนาดจริงเนี่ยหน่วยค้อให้มาเป็นไมโครเมตรก็คือไมครอนใช่ไหมไมโครคือ10กําลังลบอะไรลูกลบหกจำได้ป้า10กําลังลบหอ้าวเปลี่ยนก่อนนะเติม10กําลังลบหไปเหลือแต่คําว่าเมตรไว้ทุกข้อใช้10กําลังลบอะไรหมดเลยลูกลบหกพราะทุกข้อเป็นไมโครหมดเลยนี่ครูก็วางเลยทุกข้อเป็น ไมโครเราก็เติมเลยคราวนี้ไปด้านขวาขนาดภาพอุ๊ยขนาดของภาพก็คือขนาดภาพขนาดภาพให้มาแต่หน่วยเป็น MM คือมิลลิเมตรดังนั้นมิลลิจำได้ไหมลูกไมโคร10กำลังลบ6กอ่าท่านนี่แอบ,บจำนิดหนึ่งมิลลิคือ 10บกำลังลบสโอเคไหมมิลลิคือ10บกำลังลบสดังนั้นน่าจนต้องคูณตรงนี้ให้มันเท่ากันเป็น10บกำลังลบสมเมตรโอเคนะเหมือนกันทุกอันเลยเพราะทุกอันเป็นมิลลิหมดเลยคู่เติมเลย โอเคนะคะ,ะภาพหารจริงคือกําลังขยายเรามาหากําลังขยายของวัตถุแต่และวัตถุก,กันดีกว่าว่ามันใช้กำลังขยายเท่ากันหรือเปล่าไปดูสิ่งมีชีวิต A ค่ะเขาบอกว่ามีขนาดภาพคือเท่าไหร่ลูกแทนค่าไหนซิสีคูณ10กกำลังลบสเมตรหารหารขนาดจริงคือ10ลูกสิบ สิบคูณสิบกำลังลบหกเมตรอุ้ยตายคณิตศาสตร์ชั้นสูงเราเรียนมาแล้วเมตรตัดเมตรหมดจ้ะโอเคไหมจ๊ะอ่านักเรียนขาเคยเรียนเป่าอยู่ข้างล่างชี้กำลังเป็นบวกเอาขึ้นมาข้างบนเป็นลบอยู่ข้างล่างเป็นลบเอาขึ้นมาเป็นบวกถ้าอยู่ข้างล่างเป็นบวกก็เอาขึ้นมาเป็นลบดังนั้นนักเรียนขาสิบธรรมดาคือสิบกำลังหนึ่งเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นลบหนึ่งสิบกำลังหกอยู่ข้างล่างเป็นลบเอาขึ้นมาข้างบนเป็น บวกข้วนี้นเรียนกำจัดเลยมีอยู่6ลบไป3เหลือ3 3ลบออก1เหลือ2ดังนั้น4เติม0 2ตัวก็กำลังขยาย400เท่าดังนั้นนักเรียนเติมไปลูกวัตถุ A มีกำลังขยาย400เท่าอ้าว400เท่า A คิดได้400แล้ว B ล่ะคิดได้เท่าไหร่อะ ไปดูต่อเหมือนเดิมลูกสูตรเดิมภาพฐานจริงคือกำลังขยายช้าๆค่ะเอาขนาดภาพค่ะคือ50ค่ะมาแทนเลยนะ50ครูเปลี่ยนเป็นการสีเขียวนะคะ50ค่ะอุ๊ยอันนี้ตัดเลขง่ายเลยเอ้าว50 คูณขนาดภาพเนาะ10บกำลังลบอะไรลูกลบสเมตรหารลูกหารหารด้วย50เหมือนกันคูณ10บกำลังลบหเมตรอุ้ยเมตรตัดเมตรหมดจ้าห้าตัดห้หมดจ้าโอเคนะอยู่ข้างล่างเป็นลบเอาขึ้นมาข้างบนก็ต้องเป็นบวกก็เป็น10บกำลังหนะมี6กลบสามเหลือ3 สิบกำลังสามก็คือ1เติม0ูนย์สาตัวอ้าวตายแล้วแปลว่ากำลังขยายได้เท่าไหร่ตอบให้ชื่นใจกำลังขยายของวัตถุ B คือ 1,000เทา่ากําลังขยายสูงนะอ่ะไปดูวัตถุ C สุดท้ายลกูกเขาบอกว่าใช้ขนาดของอะไรลกูกอ่ะเลน่ขนาดของภาพคือ20อ่ะภาพหารจริงคือกําลังขยาย20คูณ10กํลังลบ3หารอ่ะหารอะไรเอ่ยหารขนาดจริงคือ50ค่ะคูณ10กํลังลบ6อุ๊ยเหมือนเดิมค่ะเมตรตัดเมตรหมดไหมลกูกหมด แต่มีอย่างหนึงครูอยากจะบอก0ครูลองนะ0ตัดศนย์หมดแล้วนะ2อส่วนหถ้าครูเปลี่ยนนักเรียนจะตกใจเลยนะ2อส่วนหครูเอาแม่2คูณทั้งบนทั้งล่างสองสองเป็น4ี่หเป็น10บอุ้ยตายมันเหมือนกับข้อ1เลยอะ นี่มันตัวเลขเดียวกันเลยนี่นาถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นคําตอบต้องเป็นกําลังขยายเท่ากันเลยคือ400ถูกไหมอ่าเราคิดแล้วอ่ะเราลองมาตอบสิว่าข้อไหนถูกอ่ะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าถูกหรือเปล่าจากข้อมูลข้อใดถูกข้อ1น,นะกําลังขยายของภาพ A คิดเท่าไหร่ลูก400เท่าใช่2.5เท่าไหมไม่ใช่ดังนั้นข้อหนผิดเราคิดได้400ค่ะ กำลังขยายของสิ่งชิด B โอ้โหสิ่งชิด B คิดได้เท่าไหร่เนี่ยห0 0รหรือ10001,000เขาบอกว่าได้100ก็ผิดค่ะโอเคไหมอ่าเขาบอกว่าการศึกษาสิ่งชิด A ต้องใช้น้ำมันเอ๊ะใช้น้ำมันหรือเปล่าไหนบอกครูสีกำลังขยายต้องเอาเลนใกล้ตาคูณเลนใกล้วัตถุนะเัเรเยนค่ะ10คูณอะไรจะได้400 10คูณ40ถูกไหมดังนั้นเขาใช้เลนใกล้วัตถุหัว40 หัว40ต้องใช้ออยไหมคะไม่จะใช้ออยต้องหัว100ดังนั้นข้อนี้ผิดเลยไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ต้องใช้ธรรมดาก็ส่องได้อ่ะคราวนี้เขาบอกว่าข้อ3ผิดแล้วนะข้อ4สิ่งมีชีวิต B มีกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุ 10x อ่ะดูสิว่าใช้10เท่าไหม B ตาคือ10อยู่แล้ว10คูณอะไรได้1,000ลูกต้อง10คูณ 100ถูกไหมเพราะฉะนั้นเลนใกล้ตาคูเลนใกล้วัตถุเป็นกําลังขยายดังนั้นกําลังขยายไม่ใช่10ค่ะลูกแต่เป็นหัว100อันนี้แหละต้องหยดออยจําได้ปะเออและข้อสุดท้ายก็ต้องถูกเพราะ40เท่ากับ10คูอะไรนะลูกนะคูไอโทษ400ยเท่ากับ10คูณ40ดังนั้น่าดังนั้นกําลังขยายของเลนใกล้วัตถุคือ สี่สิบเท้านี่ไงคะปิ้งปองสี่สิบเท้านี่ไงสี่สิบเท้าก็ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นตอบพ้อห้าโอเคไหมแต่นักเรียนค่ะครูฝากน,นิดหนึ่งนะคะครูมีเอกสารข้างล่างนะคะเป็นคำพรีฟิกค,คือคําอุปสรรคเอามาให้นักเรียนให้นักเรียนต้องจําไปในห้องสอบนะเดี๋ยวนักเรียนจะทําข้อสอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนหน่วยด้วยนะักเรียนพ้องตามครูนะจิกะนะคะคือสิบกำลัง เก้าเมกะนะคะคือ10บกำลัง6กกิโลคือ10บกำลัง3ามเฮกโตคือ10บกำลัง2องเดคาคือ10บกำลัง1นึ่งจำได้ปะ่ะคราวนี้มาดูด้านขวานาโนสิบกำลังลบเอุ้ยเหมือนตรงข้ามอันนี้เลยไมิโคสิบกำลังลบหกมิลลิสิบกำลังลบสเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วอ้าวเดซิ ci, คือ เซนติก่อน10กกำลังลบสและเดซีคือ10กกำลังลบหเพราะฉะนั้นครูฝากไปท่องนะคะถ้าเราท่องไม่ได้ครูแต่งเพลงมาให้แล้ววันนี้เราลองหาไปพ,พร้อมๆกันพูดตามครูนะจีกะพูดสิคะ j ิก a เมกะกิโลเฮกโตเดคาด้านนี้นะเดซิเซนตไปแล้วลูกมิลลิไมโครนาโนถูเขียนเลยนะ96321่งตรงข้ามตรงข้ามเลยนะรบหนึ่งลองรบสามรบหกลบเลอกลงไปนะคะตารางคำอุปสรรคนี้10อันต้องทองโอเคผ่านไป2ข้อแล้วนะไม่ยากนะ มายามายามายาไปดูข้อที่3กันค่ะเขาบอกว่าอะไรข้อสอบข้อนี้นะคะก็เป็นข้อสอบเอเ v เวลย้อนหลังนะคะไม่ไกลเลยเป็นปีที่นักเรียนต้องเห็นนะข้อสอบข้อนี้อ่ะเขาบอกว่าอะไรยาชนิดหนึ่งค่ะใช้รักษาการติดเชื้อจูรินซีอ่าด้วยกลไกการขัดขวางกระบวนการทำงานของ t r n a ภายในเซลล์ของเชื้อจูรินซีนี้ จากข้อมูลยาชนิดนี้น่าจะส่งผลต่อออกแกลแนวใดของเชื้อจุลินทรีย์นี้มากที่สุดอ้าวออกแกลแนวอะไรจ๊ะเนี่ยอะ ครูจะเล่าอะไรให้ฟังนักเียนขาเวลาเห็นคําว่า3พันธุกรรม DNA RNA น้กเียนต้องสะดุ้งเลยนะอ่ะครูจะเล่าให้ฟังนะคะ RNA เนี่ยมันเป็น3พันธุกรรม3พันธุกรรมต้องอยู่ในนิวเคลียสใช่ไหมสามพันธุกรรมนะเขาเรียกว่านิวคลีอินลิวคลีอิกแอซิดต้องอยู่ในนิวเคลียสอ่ะครูจะเล่าให้ฟังแบบนี้ลูกนะครูวาดเซลล์หนึ่งเซลล์อ้าวเซลล์หนึ่งเซลล์ เซลล์หนึ่งเซลล์ก็มีเยื่อหุม sell, okay ้มเซลล์โอเคนะเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันมี3พันธุกรรมนะคะอยู่ใน ออกแกนเอลไอนก้อนนี้เราเรียกว่านิวเคลียสอ่านิวเคลียสเป็นโครงสร้างที่มีเยื่อสองชั้นแต่เยื่อมันไม่สนิทกันนะเยื่อมันมีรูหนูเห็นไหมเยื่อมันมีรูอ่าเนื้ออ่าผนังมันมีสองชั้นนะมีเยื่อสองชั้นเป็นดับเบิลเมมเบรนอ่าครานี้ข้างในมันมีสามพันธุกรรมสามพันธุกรรมที่อยู่ในนิวเคลียสมีทั้ง d n a และอา a DNA นะคะจะพันตัวกันเกิดเป็นร่างแหนะพันตัวกับโปรตีนฮิสโตนเกิดเป็นร่างแหเราเรียกร่างแหนี้ว่าร่างแหโคมาติน ล่างแห้โคมาตินล่างแห้โคมาตินเกิดจาก DNA ที่พันตัวกับโปรตีนชื่อว่าฮิสอะไรนะฮิสโตน่าแต่ในนิวเคลียสไม่ได้มีอา a อย่างเดียวมี RNA ด้วยแต่ RNA จจะพันตัวกับ r าโปรตีนนั่นเองพูดตามครูนะ RNA จะจับกับ r าโปรตีนพูดสิลูก RNA จะจับกับ r าโปรตีนเป็นก้อนลูกเป็นเหมือนโครงสร้างแบบ จับกันเป็นก้อนโม,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 มเหมือนเป็นแบบเหมือนเม็ดฝอยในนิวเคลียสอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกระจุกกระจุกนะไม่มีเยื่อหุ้มด้วยนะกระจุกเนี้ยนะเราเรียกกระจุกนี้ว่านิวเคลโอรัสนะนิวเคโอรัสนิวเคโอรัสนะคือ RNA นะคือ RNA จับกับปโปรตีนจับกับปโปรตีนแล้วครงสร้างนี้มันสังเคราะห์ไรโบโซมเฮสังเคราะห์ไรโบโซมดังนั้นออกแกนแนวที่หนูต้องรู้จักออ์แกนแนวที่1ึคือ ไรโบโซมไรรอเรือนะไรโบโซมเกิดจากนิวเคลียรสนิวเคลียรแล้วก็สร้างไรโบโซมลูกไรโบโซมมันก็ลอยออกมาลอยออกมาเห็นไหมลอยออกมาในเซลล์ในไซโตซซลบางครั้งไรโบโซมก็มาเกาะที่เยื่อหุ้มอะไรลูกเยื่อหุ้มนิวเคลียสเห็นไหมนักเรียนจำได้ไหมว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยมันยื่นออกมาจําได้ปะเยื่อหุ้มนิวเคลียสมันยื่นทับซ้อนออกมาเป็น e โดพาส a s m ิ c r e t i คูลัมใช่ไหม เขาเรียกว่า e ER. อ ER ไหนที่มีไลโบโซมมาเกาะเขาก็เรียกว่า ER แบบขูอะไรนะลูกนะขู่ขะเนี่ยจำได้หรือเปล่านะคะอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เนเรียต้องรู้อ่ะนักเรียนต้องรู้สเต็ปที่1นักเรียนต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเซลล์นักเรียนต้องรู้ว่า3พัธุกรรมทั้ง DNA และ RNA ออยู่ในก้อนนี้ก้อนนี้จ้ะก้อนที่ครูระบายต่อไปนี้จ้ะก้อนนี้ชื่อว่านิวเคลียสโอเคนะ ก้อนนี้ชื่อว่านิวเคลียสนิวเคลียสจะบรรจุ3าพันุกรรมทั้ง DNA และ RNA โอเคนะ DNA จะจับกับโปรตีนฮิสโตนจ้าได้ไหมคะเกิดเป็นร่างแห้เราเรียกว่าร่างแห้ โคมาตินแต่ในนิวเคลียสจะมี RNA RNA จับกับอปโปรตินนะจับกันเป็นก้อนนี้เรียกว่านิวเคลียรัสและนิวเคลียรัสเป็นคนสั่งเคาะไรโบโซมดังนั้นถ้าเขาจะพูดถึง RNA เอเขาก็ต้องพูดถึงนิวเคลียรัสในชอยไม่มีนิวเคลียรัสแสดงว่าเขาก็ต้องพูดถึงไรโบโซมดังนั้นข้อสอบข้อนี้จึงตอบข้อ2ค่ะไรโบโซมและไรโบโซมทำหน้าที่ สังเคราะห์โปรตีนนะคะไรโบโซมสังเคราะห์โปรตีนโอเคอ่ะนี่แหละคือกระบวนการะนะนักเรียนค่ะเราไปดูภาพนี้สิภาพนี้คือเซลล์นักเรียนจําได้ไหมนี่คือเซลล์พืชค,ค,ครูขาครูลุ้ได้ไงว่าเป็นเซลล์พืชโอ้โหหนึ่งครูสังเกตเห็นหนึ่งเลยนะครูเห็นคอรพลอพต์ในคอรพลาสต์มีสารสีเขียวเรียกคอรฟิล์มีคอรพลาพต์นะครู้ได้ไงเขาเป็นเซลล์พืชครูเห็นค่ะครูเห็น ว่าเซลล์นี้มีผนังเซลล์เห็นไหมมีผนังเซลล์อยู่นอกเยื่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่า p ล a ส m a เมมเบรนโอเคนะแล้วครูก,ก็เห็นก้อนนี้เรียกว่านิวเคลียสใช่ไหมก้อนนี้มีนะมีนิวเคลียสมีเยื่อสองชั้นเป็น double ลเมมเบรนและก็มีรูนะคะมีนิวเคลียส envelop นะคะสองชั้นนะคะแล้วก็มีรูเรียกว่านิวเคลียสพอแล้วก็มีก้อนนี้เห็นไหมเรียกว่า n u c l รั l u s nucleolus ทำไมลูกคือ RNA นะคะน้องสังเคราะ เม็ดเม็ดกลมๆเนี่ยหนูเห็นไหมเม็ด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 เห็นไหมเม็ดเม็ดเนี่ยชื่อว่าไรโบโซมโอเคนะมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะโอเคอ่ะอันอื่นจาได้ไหมคืออะไรไลโซโซมนะคะเป็นออแกแนลที่บรรจุเออไฮโดรไลติกเอนไซม์ทําหน้าที่ย่อยสลายสารนะคะไลโซโซมนะมันเกิดจากถุงเวสิเคิล ถุงเล็กๆในเซล์เรียกว่าเวสิเคินนะบรรจุด้วยไฮโดรไลติกเอนไซม์ไฮโดรไลติกเอนไซม์นะคะก็ทำหน้าที่ ย่อยสลายสารอะท่องตามขู่ไลโซโซมทําอะไรบ้างรอลิงนะไลโซโซมย่อยอาหารย่อยสลายสารย่อยเซลล์ที่ตายย่อยเชื้อโรคย่อยอาหารย่อยสลายสารย่อยเซลล์ที่ตายย่อยเชื้อโรคโอเคไมโตคอนเดียไนออกระแนวไหนชื่อไมโตคอนเดียนี่เหมือนมาได้ถั่วนะขูขีดส้นใต้ให้ดูนะไมโตคอนเดียเป็นออกระแนงที่ทำหน้าที่ในการสร้างสารพลังงานสูงนะ่ผลิตพลังงานนะ นะผลิตพลังงานาสร้างสารพลังงานสูงที่เรียกว่า ATP นะคะนะ endoplasmic reticulum นะยื่นมาจากนิวเคลียสจะได้ไหมพับซ้อนไปมีแบบเรียบกับแบบขรุขระแบบขรุขระเรียก r ER ร a ก k ได้แบบเรียบเรียกว่า smooth นี่แบบเรียบนะแบบเรียบนะคะ จะทาที่สั่งเคาะสารพวกไขมันเซียรอยนะแล้วส่งให้น้องกรอยจีคอมเพกก็จีคอมเพกเหมือนกับบุรุษไปรษณีย์แล้วกันรับสารจากเอนโดพลาสติกแล้วค่อยแพ็คส่งออกโอเคเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับ rna เลยนะคะข้อที่เกี่ยวกับอันนี้มีข้อเดียวคือไรโบโซมเพราะฉะนั้นข้อสามตอบ2โอเคนะติเวเข้มเติมเต็มความรู้กันช่วงแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปพักสมองกับสาระดีๆที่ทางรายการจัดให้ดีกว่าครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบหลหนองพระลานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชส,สีมามาดูกันว่าเส้นทางสู่อาชีพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการต้องฝ่าฟันผ่านอะไรมาบ้างถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยสวัสดีครับ พี่ชื่อมานพาสมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพะรานตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันก็ปฏิบัติงานได้17ปีแล้วล่ะครับพี่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานตามรอพอสตหรือเรียกว่า สถานีอนามัยเดิมนะครับหรือว่าเป็นพยาบาลระดับปฐมภูมินะครับผมหน้าที่การงานที่พี่ปฏิบัติงานอยู่นะครับก็คือค้บคุมไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูนะครับก็ดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงเชิงตะกอนเลยอันนี้เป็นเสน่ห์ที่เราปฏิบัติงานอยู่ในระดับรบพทตรหรือระดับชุมชนตรงนี้นะครับสิ่งที่ เป็นความภาคภูมิใจในพยาบาลระดับชุมชนที่ได้ทําก็คือเราสามารถออกแบบงานบริการที่เราปฏิบัติงานอยู่เนี้ให้มีความเป็นตัวของตัวเราบนพื้นฐานองค์ความรู้วิชาการทําให้เราได้ผนวกองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็การประสานการสื่อสารการประสานงานกับชุมชนช่วยทําให้งานเราสําเร็จลุล่วงนะครับหรือว่าจะเป็น การช่วยชีวิตฉุกเฉินอันนี้สําคัญมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะห้องฉุกเฉินห้องอิมเมอร์เจนซีต่างๆนะครับการที่เราช่วยคนได้ตั้งแต่ต้นน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสรอดชีวิตของคนคนนั้นก็จะสูงตามมาด้วยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครับผมแรงบันดาลใจที่เราก้าวเข้าสู่วิชาชีพของพยาบาลอย่างแรกนีครับพี่เป็นคนชนบทเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะครับ สิ่งแรกก็คือเป็นข้าราชการการได้มีอาชีพที่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราในการดำรงชีวิตอยู่แต่เมื่อเราก้าวเข้ามาสู่แล้วนอกจากเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เรายังช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยอันนี้ยิ่งเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตัวเรามากขึ้นครับ อาชีพนี้ข้อดีนะครับก็คือ1มีรายได้มีเงินเดือนมีสวัสดิการการได้ที่เราได้ช่วยชีวิตคนได้ช่วยชีวิตคนได้ช่วยชีวิตชุมชนให้สามารถอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองได้ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ก็คือชุมชนเข้มแข็งก็สามารถไปประกอบอาชีพพัฒนาเป็นเป็นวัฒจักรช่วยเหลือประเทศชาติได้ครับสำหรับ อา,อาชีพพยาบาลในปฐมภูมินะครับสวัสดีการอย่างแรกที่เราได้รับก็คือมีค่าปฏิบัติงานนอกเวลาค่าตอบแทนตามลักษณะของวิชาชีพค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายอย่างนี้นะครับผมก็สามารถช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำบากจนเกินไปครับ หลังจากที่ได้ก้าวเข้ามาสู่เป็นพยาบาลวิชาชีพในรพสตก็รู้สึกว่าถูกแฉลบก,กับตัวเองมีความภาคภูมิใจนะครับสำหรับพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือทํางานเวียนแชั่วโมงนะครับแต่รพสตรเราทํางานาไม่มีวันหยุดกลับไปแล้วก็มีงานได้คิดต่อยอดนะครับแต่เราสามารถออกแบบระยะเวลาของเราได้นะครับผมสิ่งที่จะวางแผนต่อไปก็คือการที่จะทําทให้ วิชาชีพพยาบาลได้ะลับปฐมภูมินะครับได้มีมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าและอยากให้มีองค์ความรู้เอามาช่วยเหลือชุมชนให้ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะเนเจอร์ปัจจุบันลักษณะคนไข้มารับบริการนี้ต้องบอกว่ามีความซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราจ,เจะต้องใช้องค์ความรู้ที่มากยิ่งขึ้นก็อยากให้น้องๆมาช่วยกันเยอะๆนะครับ สำหรับน้องๆนะครับที่กําลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีทีโโ่ณปัจจุบันนะครับก็สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จะมีแต่ละอําเภอก็จะมีการรับสมัครน้องๆในการสอบชิงทุนนะครับผม สิ่งที่จะเราจะต้องเตรียมนะครับเราก็ต้องขยันอ่านหนังสือศึกษาความรู้ตัวเองอยู่เสมอเมื่อมีความสนใจแล้วก็ติดต่อ,อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในการรักสมัครทุนในการสอบเอนทานนะครับผมเมื่อเรากล้าเข้าสู่วัชาการศึกษานะครับความตั้งใจความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีมานะพยายามก็จะให้น้องก้าวเข้าสู่วิชาชีพนี้ไม่ยากอย่างที่คิดครับผม ไปดูข้อสอบข้อที่4กันค่ะข้อสอบข้อที่4ว่าอย่างไรนะข้อสอบข้อที่4บอกว่านักวิทยาศาสตร์ค่ะนำเซลล์นะคะนำปลายรากหอมมาตัดแล้วยอมด้วยสีเพื่อศึกษารูปร่างของนิวเคลียสอ้าวภายใต้กล้องจุลทรรศใช้แสงนะคะได้ผลทดลองดังตารางอ่ะเขาบอกว่า มีประเภทของเซลล์แล้วก็มีจํานวนเซลล์มาให้นะคะเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยประเภทของเซลล์ที่1เซลล์เนี่ยมี1นิวเคลียสนะและไม่เห็นแท่งโครโมโซมเลยโอ้โหนะมีจํานวน150เซลล์เซลล์แบบที่2องค่ะเซลลมีนิวเคลียสสอันนะแต่ไม่เห็นแท่งโครโมโซมเหมือนกันมีแค่6เซลล์เองต่อมาเซลล์ที่มีโครโมโซมเป็นแท่งอุ้ยโครโมโซมเป็นแท่งนะเราเรียงกึ่งกลางเซลลมีสามี15อัน15เซล เซลแบบที่4เขาบอกว่าเซลมีโครโมโซมเป็นเส้นสายนะคะเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมียี่สิบเอ็ดอันอุ้ยมาเซลลระยะอะไรอะ่ะและเซลล์อันสุดท้ายเขาบอกว่าเซล์มีโครโมโซมเริ่มแยกออกจากกันไปที่ขั้วของเซลสองด้านมีอยู่แปดเซลล์ ในทั้งหมด200เซลล์เขาถามว่าจากข้อมูลที่ให้จะพบเซลล์ในระยะแอนนาเฟสรอยละเท่าใดานักเรียนจำเรื่องการแบ่งเซลล์ได้ไหมที่เราเคยเรียนมาการแบ่งเซลล์ระยะที่สำคัญมากนะคะ ก็คือระยะเอ็มเฟยจำได้ปะอ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังการแบ่งเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยนะคะมันจะมีระยะเตรียมพร้อมที่เราเรียกว่าระยะอินเตอร์เฟยนะระยะอินเตอร์เฟเนี่ยเป็นระยะที่เวลาส่องกล้องจุลทรรศน์หรือส่องเซลล์เนี่ยเห็นเซลล์อยู่ในระยะนี้เยอะที่สุดเลย่ะมันเป็นยังไงอ่ะอ่ะถ้าบอกว่าระยะนี้เป็นระยะในการเตรียมพร้อมในการแบ่งเซลล์มี3ระยะย่อยโอมาเลยเห็นเซลล์นี้บ่อยนะมีระยะ G1 ระยะ S แล้วก็ระยะ G2 แรดะะิวันนะะนักเรียนจะเห็นว่าโครโมโซมที่อยู่ในระยะนี้ยังคงมีขาเดียวอยู่อุ้ยเหมือนเส้นยาวๆนะเป็นขาเดียวโครโมโซมมีขาเดียวแต่ระยะ S ค่ะ S มาจากว่าซินซินคือสร้างมันจะมีการก๊อปปี้จำลองโครโมโซมขึ้นมาจาก1ขาเกิดกระบวนการ u ู l พิเคชันเป็น2ขาอุ้ยเราก็เลยคุ้นเคยว่า1โครโมโซมเนี่ย จะมี2ขาแต่ก้รียนจำไว้นะถ้า1โครโมโซมจะมี2ขาเมื่อไรแปลว่ามันกําลังจะแบ่งเซลล์อ่ามันเตรียมพร้อมแล้วอ่านะคะระยะ G 2ก็มี2ขาโอเคนะเตรียมพร้อมในการแบ่งคราวนี้นะคะระยะต่อมาจากระยะอินเตอร์เฟสนะคะนั่นจะเห็นว่าโครโมโซมเนี่ยที่มี2ขาเนี่ยเป็นร่างแหเนี่ยมันเริ่มขดเป็นแท่งโครโมโซมชัดเจนขึ้นอ่าจากร่างแหเปลี่ยนเป็น แท่งโครโมโซมจากนั้นมันจะเริ่มเข้าสู่ระยะที่3ระยะที่1เรียกว่าอินเตอร์เฟสนะระยะที่2ในะระยะเอมเฟสนะคะชื่อว่าระยะโปรเฟสนะโปรเฟสนะคะโครโมโซมขดเป็นแท่งชัดเจนขึ้นนะนั่นเห็นไหมมีการสลองกับช่องปีด2คนพยายามจะมาแย่งโครโมโซมกันอ้าวมันจะมาแบ่งเซลล์แล้วมันจะมาแย่งโครโมโซมกันจากนั้นค่ะมันจะเข้าสู่ระยะที่3เรียกว่าระยะเมตาเฟสเมตาแปลว่าตรงไหนลูก ตรงกลางเมตาคือตรงกลางดังนั้นระยะนี้ค่ะโครโมโซมทั้งหมดมันจะมาเรียงตรงกลาง่าเรียงตรงกลางกับหน้ากระดานเลยนะจากนั้นค่ะเอื้อยกับไอหรือน้องเซนโทรโซมเนี่ยก็จะยื่นมือมาดึงโครโมโซมอ้าวดึงโครโมโซมเป็นระยะที่4ค่ะเราเรียกว่าระยะ แอนนาเฟนั่นเองเคยฟังเพลงไหมแอนนายี่ยาแอนนาแปลว่าดึงโครโมโซมแยกออกจากกันทำไมลูกแอนนาเฟดเป็นระยะที่มีการดึงโครโมโซมให้แยกออกจากกันโดยดึงขาของโครโมโซมค่ะระยะแอนนาเฟดแอนนาลองนะลูกข้อสอบออกนะยี่ยา ย yeah, าแอนนะาแปลว่าดึงนะคะแปลว่าดึงนะแปลว่าให้โครโมโซมมันแยกออกจากกันนะคะแยกออกจากกันโดยการแยกออกจากกันเป็นการแยกของ ปาต้องโกที่มันเคยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาดึงสองคนกาซลองช้องปีบอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมเมื่อมีคนสองคนดึงปาต้องโกตัวเดียวกันคนพี่อ่าเจ๊กาซลองก็ต้องได้ขาด้านซ้ายเจ๊ช้องปีบก็ต้องได้ขาด้านอะไรลูกด้านขวาที่ถึงปาต้องโกที่เราไม่อยากแบ่งน้องหรอกทูกไหมแต่เราก็ต้องแบ่งใช่ไหมลูกอ่ะบอกครูสิขาของโครโมโซมเราเรียกว่าสีอะไรนะซิสเตอร์เป็นพี่น้องกันนะซิสเตอร์โคมาติดนะลูก โครมาติดแปลว่าขาโครโมโซมลักษณะนาเป็นตัวเป็นแท่งโอเคนะอ่ะระยะอนาเฟสโครโมโซมก็แยกออกจากกันแล้วจากนั้นระยะเทโลเฟสค่ะเป็นระยะปลายโครโมโซมที่แยกออกจากกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่ไปทางปลายแล้วก็มีการสร้างเยื่อมาล้อมรอบนิวเคลียสอีกครั้งหนึ่งเกิดเป็นหนึ่งเซลล์ที่มี2นิวเคลียสว้าคุณไหมเนข้อสอบคุณไหม เพราะฉะนั้นการแบ่งนิวเคลียสก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะการแบ่งแบบนี้นะคะการแบ่งแบบนี้เขาเรียกว่าการแบ่งแบบไมโตซีสเป็นการแบ่งที่สุดท้ายแล้วจะได้ชุดโครโมโซมเท่าเดิมนะคะโครโมโซมไม่ลดลงนะอะ ขีดเส้นใต้หน่อยนะคะทําไมเวลาเราส่องเซลล์ในการแบ่งเซลล์นะคะเขาจะเอาปลายรากหอมนะคะเพราะว่าปลายรากหอมเนี่ยครูให้ความรู้ไว้นะเพราะที่ปลายรากหอมนะคะจะมีเนื้อเยื่อเจริญจ้านะคะมีเนื้อเยื่อเจริญปลายรากเราเรียกว่า root apical meristem นะคะเป็นส่วนที่ยังจเจริญเติบโตโดได้มีการแบ่งเซลล์นะคะอ่ะ meristem ไว้ meristem นะคะมีการแบ่งเซลล์แบบ ไมโตซี ie, ตลอดชีวิตเลยนั่นแหละค่ะให้สังเกตนะว่ารากมันต้องชนช้ไปในดินใช่ไหมเดี๋ยวหมวกรากก็ขาดอิโบเรนเนียก็แบ่งให้แบ่งขึ้นแบ่งลงแบ่งไปเรื่อยๆนะคะมีการแบ่งเซลล์ตลอดเลยที่ป่ารากหอเขาก็เลยนิยมเอามาศึกษานะคะเวลาเรียนการแบ่งเซลล์แบบไมโตซี My โอเคนะข้อสอบถามคูว่าจากข้อมูลจะพบเซลล์ในระยะแอนาเฟสรอยละเท่าไหร่ ครูเคยบอกนันเดี๋ยแล้วคีย์เวิร์ดของเขาว่าแอนนาแอนนาเห็นไหมลูกยียายียาแอนนากับใครลูกอือแอนนากับเอลซา่าใช่ไหมแย่งไปต้องโก่ก,กันดังนั้นนะคะเซลล์ที่มีโครโมโซมเริ่มแยกออกจากกันแนมมีกี่เซลล์นะมีกี่เซลล์นะดูในโชดเซิมี8เซลล์ทําไมลูก8เซลล์ใน200อ่ะลูกขา 8ใน200แล้วถ้าเป็น100จะเหลือเท่าไหร่ว้าวคณิตศาสตร์ต้องเข้าแล้วค่ะ8ใน200จะถ้าเป็น100แล้วจะเหลือเท่าไหร่เฮ้ยเอาแม่อะไรหารคะลูกแม่2ก็ต้องเหลือ4 4ส่วนร้อยเขาก็เรียกว่าร้อยละ4ี่นั่นเองจบแล้วจ้าโอเคนะไปที่ข้อ5สีอุ้ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ย ผลการตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีในเลือดของบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นดังภาพเขาบอกว่าอุ๊ยมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมีบุคคลมา5คนเลยนะกอขคงมีชนิดของแอนติเจนและก็แอนติบอดีในเลือดอันะนี้ต้องรู้ก่อนนะแอนติเจนนะคะเป็นโปรตีนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงแนะ่เห็นไหมเนี่ยแอนติเจนจะอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดง แต่แอนติบอดีจะเป็นโปรตีนที่อยู่ในน้าเลือดหรือเรียกว่าในพาสมานั่นเองแอนติเจนจะบอกหมู่เลือดเราอุ้ยนั่นเรียนดูสิคะนายกอมีแอนติเจน A และ B แอนติเจนตรงกับหมู่เลือดบอกครูให้ชื่นใจมีแอนติเจน A และแอนติเจน B แปลว่านายกอไก่หมู่เลือด AB เก่งมากแอนติเจนนะคะจะตรงข้ามกับแอนติบอดีถ้าเรามีแอนติเจนแล้วเราจะ ไม่มีแอนติบอดีลูกช่องนี้เติมหน่อยนะไม่มีแอนติบอดีครูขอเขียนภาษาอังกฤษนะอ่าไปต่อนะคะต่อมาในขออุ้ยนักเรียนง่ายมากในขอมีแอนติเจน B ีแอนติเจนบอกหมู่เลือดคูวงให้แสดงว่าในขอหมู่เลือดอะไรคะเนี่ยหมู่เลือด B เก่งมากแอนติเจนต้องตรงกับแอนติบอดีเปราะว่าในขอเนี่ยก็มีแอนติบอดีนะแต่ถ้าเขามีเอ้อโทษมี B แล้วเขาก็ต้องมี A โอเคไหม อแอนติเจนจะตรงข้ามกับแอนติบอดีอุ๊ยคนนี้ดูสิลูกมีแอนติบอดีเต็มไปหมดเลยอะแปลว่าไม่เหลือแอนติเจนและแสดงว่าเขาอะไม่มีแอนติเจนไม่มีนะคะก็คือ0ถูกไหมอุ้ยศูนย์ก็คือหมูศ0นยก็คือหมูโอ้ o, นั่นเองโอเคไหมอ่ะไปต่อถ้ามีแอนติบอดีเก็ต้องมีอะไรตรงข้ามแอนติเจนตรงข้ามก็ต้องมีแอนติเจนเป็น B อ้าเพราะฉะนั้นแอนติเจนบอกหมู่เลือดถ้ามีแอนติเจน B ก็ต้องหมู่ B สิจ๊ะโอเคนะคะและนายจอจานค่ะเขามีแอนติเจน A รู้เลยว่าเขาหมู่อะไรคะหมู่ A แต่แอนติเจนก็ต้องตรงข้ามกับแอนติบอดีดังนั้นเขาต้องมีแอนติบอดีเป็น B จบแล้วดังนั้นถ้าเรียนรู้แอนติเจนก็ต้องรู้แอนติบอดีเพราะมันตรงข้ามกันแอนติเจนเป็นโปรตีนบนผิวมดแดงแอนติบอดีเป็นโปรตีนที่อยู่ในน้ำเลือดที่เราเรียกว่าพล okay, นะาสมาโอเคเนาะคราวนี้เขาบอกว่าจากการหลักการให้และรับเลือดอใครเคยให้และรับเลือดข้อนี้ต้องรู้เลยบางคนกูนขาหนูเพิ่งบริจาคไปให้ยุงลายอย่ะไม่ใช่นะเออบางคนกูนขานากดูเลือดเพิ่งกินอในกุลานนะขานเขาบอกว่าหลักการให้และรับเลือดนะคะโดยพิจารณาจากแอนติเจนและแอนติบอดีในระบบ ABO คนที่มีหมู่ หมู่เลือด B เนี่ยจะสามารถรับเลือดจากบุคคลใดได้บ้างจึงไม่เป็นอันตรายนักเรียนค่ะนักเรียนต้องจําแผนภาพสากลเกี่ยวกับการรับและให้เลือดของระบบเลือด ABO ก่อนนะคะกรุ๊ป O เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้สากลเป็นกรุ๊ปเลือดของคนญี่ปุ่นว่าเป็นอะไรลูกผ,<笑><笑>ผู้ให้นะคะผู้ให้นะคะอ่ะกรุ๊ป O ค่ะให้ A ได้ให้ B ได้ให้ A B ได้แต่ A B จะ ไม่ให้ใครเลยนะให้แต่เลือดหมู่เดียวกันนะเป็นผู้รับสาโกนร,รับเลือดไดทุกตักทุกกรุ๊ปเลยแต่เรนต้องรู้นะกรุ๊ปเดียวกันให้รับกันได้อยู่แล้วกรุ๊ปเดียวกันให้กันได้อยู่แล้วกรุ๊ปเดียวกันให้เลือดรับเลือกันได้อยู่แล้วกรุ๊ปเดียวกันให้เลือดรับเลือกันได้อยู่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นไปดูคนนี้สิคนนี้เป็นผู้ชายหมู่อะไรลูกหมู่บีอุ้ยคนหมู่บีแสดงว่าคนหมู่บีเนี่ยน่าจะประสบอุบัติเหตุมาใช่ไหมอุ้ยสมมุติแล้วกันเขาทำไมดี ุยโดนระเบิดแล้วกันเนะาะขาขาดรอ,อเลือดอยู่ที่โรงพยาบาลไหนดูซิเขาจะต้องการเลือดจากหมู่อะไรเขาเป็นคนหมู่อะไรนะลูกนะหมู่บีอตอบครูก่อนคนหมู่บีต้องรอเลือดจากหมู่อะไรก่อนอยู่แล้วอะหมู่บีแปลว่านายที่จะให้เลือดเขาได้น่าจะเป็นานายอะไรลูก โอ้น่าจะเป็นนายเดียวกับเขาเนี่ยนายขอไข่กับนายงองูถูกไหมแล้วถ้านายขอไข่กับนายง,งูไม่พอเขาเอาเลือดจากใครได้อีกคะลูกหมู่โอนั่นก็คือนายขอขวายดังนั้นเขาจึงรับเลือดจากนายไข่ควายงูโดยไม่ได้รับอันตรายจ้า พราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ2นะคะโอเคนะนะคะนะักเรียนขาเรื่องกรุบเลือดเนี่ยออกบ่อยมากนะคะนะักเรียนต้องไปทบทวนนะหมู่เลือด ABO นะคะเป็นลักษณะทางรร,รุกรรมที่เมนเดลไม่รู้จักเขาเรียกว่าโคโดมิแนนหรือเรียกว่าขมรวมกันนะและเป็นลักษณะทางร,รกรรมที่เป็นม le ัลติเพิลอัรลีนคือปกติอันลีนจะมีแค่เด่นกับดอยแต่อันนี้มีอันลีน3อันนะเรามาเขียนจีโนไทป์กันหน่อยเร็วคนกรุปเจะมีจีโนไทป์เป็น2แบบ A พันแท้กับ A พันทางเห็นไหมมี A พันแท้กับ A พันทางอ่าแสดงออกเป็นเหมือนกันเลยคือ A B มี2แบบลูก B พันแแห b b อ่ากับ B พันทางอ่าเ B เป็น A อยู่กับ B อย่างนี้ใช่ไหมไม่ยอมกันเลยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าข่มร่วมไงลูกนี่ไงร่วมกันเลย ร่วมกันเลยอ่าโอเป็นยินดอยอยู่ด้วยกันอกับอีแอนดูโอเคนะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปอะไรลูกกรุ๊ปโอเห็นไหมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปโอครูก็กรุ๊ปโอเพราะว่าคนกรุ๊ปโอจะน่ารัก <c oughs> ใช่เลยครูเชื่อเลยนะคะอ่ะไปต่อนะคะคราวนี้นะคะครูเคยบอกแล้วว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยมันจะตรงกับแอนติเจนที่อยู่บนผิวเมล็ดแดงจำได้ไหมถ้าเรากรุป A, ๊ปเอเราต้องมีแอนติเจนเอถ้าเรากรุ๊ปบีก็ต้องมีแอนติเจนบีถ้ากรุ๊ปเอบีก็ต้องมีทั้งเ และ B O โอมาจากคำว่าซีโคือไม่มีถ้ามีตรงข้ามจ้ะมี B ก็เป็น A จ้ะมีแล้วต้องไม่มีจ้ะอ้าถ้าเราไม่เคยมีเราก็ต้องมีสะเถอะก้าก็ต้องเป็น A กับ B ีคราวนี้เราจะดูได้ไงว่าเราเป็นเลือดกูอระไรเราดูจากการตกตะกอนลูกที่น้ํายาแอนติ A กับแอนติ B อ่ะตกหลุม A นะถ้าเลือดเกิดการตกตะกอนนะที่หลุม A มูเอพูดตามคู่สิ ตกหลุม A หมู่ A นะเอาเลือดไปหยดใส่น้ำยาแล้วคนถ้ามันเกิดการตกตะกอนนะถ้าตกหลุม A ก็หมู่ A แต่ถ้าตกหลุม B ล่ะตกหลุม A หมู่ A ตกหลุม B หนูก็หมู่ B อ้าวถ้าเลือดหนูตกสองหลุมละจ๊ะตกสองหลุมไปเลยจ้ะตกหลุม A หมู่ a ตกหลุม B หมู่ B ตกสองหลุมไปเลย A อะไรลูก a b แต่ถ้าหยดแล้วเลือดหนูก็ยังข้นๆเหมือนเดิมไม่เกิดการตกตะกอนหนูจะหมูโอโอเคนะดังนั้นการตรวจเลือดเขาตรวจง่ายๆแบบนี้แหละนะคะเอาเลือดออกมาจากนิว้วไม่ใช่ออกมาจากต้นคอนะคะอันนั้นฆาตกรรมนะคะออกมาจากนิ้วนะแล้วดูตัวการตกตะกอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตกหลุม a คนนี้หมู่ a อ่าตกหลุม b นะหมู่ b อันนี้เป็นเทสลูกเออเป็นแซมเปิลนะคะตก2หลุมคนนี้เป็น a ะไรลูก A B ไม่ตกเลยคือกรุ๊ป O ข้างหลังเป็นน้ำยาแอนติดีนะเขาเรียกว่าตรวจสอบกรุ๊ปเลือด R H นะคะอันนี้เป็น R H บวกใช่ไหมเนี่ยเอออันนี้ก็เป็น R H บวกนะตกตะกอเป็น R H บวกถ้าไม่ตกเขาเรียกว่า R H ลบ เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนึงว่า R อบวกลบคืออะไรคล้ายๆกับอาสยามหรือเปล่าข้อสอบข้อที่6ค่ะอาหารเสริมบางชนิดค่ะมีกรูตาไทโอนอุ้ยเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีโครงสร้างหนังรูถ้านักเรียนไม่รู้จักกลูตาไทโอนนะนักเรียนก็สามารถทำข้อสอบนี้ได้เขาใบมาให้แล้วโดยนักเรียนจะมองเห็นพันธะตรงนี้พันธะตรงนี้ลูกพันธะตรงนี้ครูขีดแล้วพันธะตรงนี้เรียกว่าพันธะเปป ตายจำได้บอได้บอ่าพันธะเปปตายพันธะเปปะตายลูกนะมีสองพันธะแปลว่ามีกรดอะมิโนจับกันสามตัวอตัวที่หนึ่งตัวนี้เอาปากกาวงนะกับขวนนะตัวที่หนึ่งตัวนี้ลูกอตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้ค่ะและตัวที่สามค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะมีกรดอะมิโนสามตัวค่ะลูกเขาเรียกว่า ไตรเปปไทด์ดังนั้นถ้าเรียนกินกูตาไทโอนย่อยแล้วสุดท้ายก็เหมือนนั่นเรนกินโปรโตีนเพราะมันจะได้กรดอะมิโน3ตัวเขาเรียกว่าไตรเปปไทด์โอเคไหมอ่านี่แหละคือกูตาไทโอนหรือเรียกว่า ไตรเปปไทด์อ่ะนักเรียนขากูตาไทโอนเนี่ยประกอบด้วยกรดอะมิโน3ตัวอ่าวจริงๆแล้วก,กูต้าไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะแต่เราอะเออมันมีผลพลอยได้ก็คือมันฉีดแล้วนไงลูกเออมันไปยับยั้งเม็ดสีใช่ไหมเราก็เลยขาวเขาก็ได้ยมฉีดกันอ่ะมันมีกรดอะมิโน3ตัวมีตัวอะไรบ้างอันที่1กรูตามิกแอซิดใช่ไหมกรูตาเมิกกรูตาเมิอ่ามี ตัวนี้มีซันไฟดิลนี่เรียกว่าซีไรลูกซีสเทอีนแล้วก็มีไกลซีนสามตัวนี่คือกรดอะมิโนนี่สามตัวนี้เรียกว่าอะมิโนแอซิดนักเรียน่ะเมื่อเรากินกูตาไทโอน,น่าแล้วเราก็ย่อยนะคะได้กรดอะมิโนสามตัวดังน,นั้นนักเรียนก็ต้องรู้ว่าการลําเลียงสารจําพวก กดอะมิโนเนี่ยมันจะถูกดูดซึมเข้าบริเวณลำไส้เล็กนั่นเลยไปดูภาพลำไส้เล็กของเราหน่อยลำไส้เล็กนะคะบริเวณเอ่อเอ่อบริเวณส่วนกลางที่เรียกว่าเจจูนัมมันจะมีนิ้วมือยืนออกมาหนูเห็นไหมเนี่ยเราจะเรียกว่าวิลลัสยืนมาหลายอันเรียกว่าวิลายนะในนิ้วมือมันจะมีเส้นอะไรเนี่ยข้างในมองเข้าไปสิมีเส้นน้ำเหลืองใช่ไหมริมเวเซลมีเส้นเลือดเรียกว่าบรัดเวเซลสารอาหารบางกลุ่มไปทางเส้นเลือดฝอยสารอาหารบางกลุ่มถูกดูดซึมเข้าเส้นน้ำเหลืองฝอย ดังนั้นเราไปดูซิว่ากรูตาไทโอที่ย่อยได้กรดอะมิโนจะไปเส้นไหนอ่ะสารบางอย่างค่ะถูกดูดซึมนี่เกิดอะมิโนน้ำตาลจะถูกดูดซึมเข้าเส้นเลือดน่กเรียนจำไหมนะคะสารไหนที่วิ่งไปกับเส้นเลือดนะคะมันจะวิ่งต่อไปที่อวัยวะที่หนึ่งที่ชื่อว่าตับไปทางเส้นที่ชื่อว่าเฮปติกพอเทวนเฮ้ยเฮปติกพอ์ทวนเป็นสารนะเป็นเส้นเลือดที่ส่งสารอาหารไปให้ตับลูกตับเรียกว่ารีเวอร์ จากนั้นตับก็ส่งสารอาหารกลับมาทางเส้นเฮปติกเวนและก็ส่งเข้าเส้นเลือดดำใหญ่ๆชื่อว่าเวนาคาวาเวนาเวน่าคาวาทำไมลูกตับอยู่ข้างล่างถ้ามาจากหัวเรียกสุพีเรียเวนาคาวาทำไมลูกถ้ามาจากขาเรียกอินฟีเรียแล้วก็เข้าหัวใจเลือดจะเข้าหัวใจเสร็จปุ๊บมันจะถูกบีบส่งไปที่ปอด ปอดจะส่งเลือดสีแดงกลับมาหัวใจอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเอาไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายทั้งสารอาหารทั้งออกซิเจนกว่าจะส่งให้ร่างกายต้องพานปอดด้วยผ่านหัวใจสองรอบและ ถ้าเป็นกรูโคตกรดอะมิโนไปแวะที่ตับก่อนเสมออู้ตายแสดงว่าอวัยวะแรกที่ได้สารอาหารยังไม่ใช่สมองเลยเป็นอะไรก่อนลูกตับก่อนเลยแต่มันมีสารอีกอันหนึ่งเป็นพวกสายเหลืองโอ้ยครูจําอย่างนี้สายเหลืองค่ะเช่นพวกกรดไขมนันแฟตตี้แอซิกีไรโลกกีโซอลวิตามินที่ละลายในไขมนันวิตามินอะไรบ้าง A D E K ละละลายละลายในไขมัน A D E K นะมันจะไม่ไปตับมันจะส่งสารอาหารเนี่ยไปหัวใจเลยเฮย้ยและหัวใจก็ต้องส่งไปไหนโลกไปปอดปอดกลับมาหัวใจหัวใจออกไปเลี้ยงร่างกายแปลว่าสารอาหารไม่ได้ชุกชนิดไปตับบางชนิดก็ไปตับบางชนิดก็ ไม่ไปตับอ่ะแต่สารอาหารของเราว่ะมันเป็นกูโคสนี่นาเอ้ยโทษไปไปกดอะมิโนนี่นากดอะมิโนต้องแวะที่ไหนเสมอจ้าต้องไปกับเส้นเลือดใช่ไหมจ้าต้องแวะที่ตับนะไปตับก่อนนะจ้าจากนั้นตับส่งเลือดไปหัวใจหัวใจกี่ครั้งต้องสองเสมอนะลูก เพราะมันไปปอดก่อนแล้วกลับมาหัวใจแล้วคัูใจเขาฉีดสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายสารอาหารก็อยู่ในเลือดเหล่านี้แหละโอเคเนาะตอบข้อ4ี่เป็นไงนั่นเยนค่ะเรามาดูข้อที่7กันนะคะเขาบอกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งมีโครงสร้างนะคะหัวใจแบ่งออกเป็นสองห้องอุ้ย มีหัวใจข้าสองห้องเองเหรอนะคะโดยมีตำแหน่งนะคะในลําตัวดังภาพมีหัวอยู่ด้านนี้นะมีหางอยู่ด้านนี้อะ่ะเขาเป็นตัวอะไรเนี่ยหัวใจสองห้องนั่นรลยนลองท่องตามครูสิปลาพูดตามครูสิลูกปลาใจดาําลองพูดครูปลาใจดํามีแต่เลือดดําที่ผ่านหัวใจสองห้องเร้ากันนะปลาใจดํามีแต่เลือดดําที่ผ่านหัวใจสองห้องนะคะปลาใจดํามีแต่เลือดสีดําที่ผ่าน หัวใจสองห้องอ้าวเลือดสีดำ <c oughs> เข้ามาห้องด้านบน นั่นเองค่ะคู่ขามันไม่เห็นอยู่ด้านบนเลยนั่นเองฟังนะลูกห้องด้านบนน่ะไม่ได้แปลว่าห้องที่อยู่ข้างบนแต่ว่าเป็นห้องที่หลับเลือดห้องข้างล่างค่ะเป็นห้องที่ส่งเลือดส่งไปไหนคะครูไปแถวแถวหัวค่ะมันจะมีเหงือกเนี่ยเหงือกจะเปลี่ยนเลือดสีดำให้เป็นเลือดสีแดงเป็นอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สถูกไหมพอเป็นสีแดงแล้วก็ส่งไปให้ร่างกายเนี่ยใช้ ใช้จนเป็นสีดำแล้วก็กลับเข้าหัวใจแบบเนี้ยนึกออกไหมลกูกอ่ะวนกลับมาแบบนี้ดังนั้นเรามาดูสิว่าข้อความใดถูกอ่ะข้อหนึ่งค่ะหัวใจงองูเป็นห้องเอเตียมห้องเอเตียมแปลว่าห้องรับเลือดแต่งองูดูไม่ใช่ห้องรับเลือดนะอ่ะข้อความนี่แหละลูกคือห้องเอเตียมคะ่ะและงองูคือห้องล่างลูกเรียกว่าห้องเวนทริเคิลนะคะ ือห้องส่งเลือดโอเคเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดค่ะอ่าต่อมาอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สของปลาคือเงือกเงือกคืออะไรอะชอชิงค่ะไม่ใช่กอไก่นะคะข้อ3บอกว่าเลือดที่มีออกซิเจนสูงจะไหลเข้าขอไข่เลือดสีดำไหลเข้าหัวใจไม่ใช่ออกซิเจนสูงนะจ๊ะเป็นออกซิเจนต่ำดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อ4จ้ะเพราะว่าหัวใจห้องคอควายและงองงู เป็นเส้นทางผ่านของเลือดที่มีออกซิเจนต่ําเท่านั้นใช่เลยตรงกับเพลงเราเลยปลาใจดํามีแต่เลือดดําที่ผ่านหัวใจสองห้องโอเคนะลูกนะข้อ5้าเขาบอกว่าอะไรการที่หัวใจไม่แบ่งซ้ายขวาทําให้เลือดผสมกันไม่ผสมค่ะนะปลาเลือดไม่ผสมเพราะว่าทุกเส้นเอ่อทุกห้องมีแต่ห้องหัวใจสีดําเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ผสมไม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคานกับสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินโบกโอเคนะคะอ่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะข้อสอบชีววิทยาเอเรเวลอัดแน่นไปได้วยความรู้นะคะครูเตรียมโจทย์สนุกๆไว้อีกเพียบเลยนะคะถ้าเด็กๆนะคะอยากจะทบทวนความรู้นะคะเข้าไปได้เลยนะคะที่ w w w d etv thai t v tv. นะคะแล้วก็พบกันกับครูนะคะแล้วก็ข้อสอบอีกมากมายนะคะวันนี้นะคะครูต้องขอตัวไปก่อนแล้วไปเตรียมข้อสอบอีกให้นักเรียนอีกนะบายบายสวัสดีค่ะ ติวเข้มเติมเต็มความรู้กับครูวากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนต่อไปครูวาก็ยังอยู่ติวเข้มในวิชาชีววิทยาให้เราต่อห้ามพลาดเลยนะครับและใครที่ตามไม่ทันอยากดูย้อนหลังเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ไปสอบถามกันได้ที่ f c e b o o k p เ Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับพี่เมสาพร้อมทั้งพี่พี่ทีมงาน ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนและการใช้ชีวิตนะครับวันนี้พี่เมาและรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับชั้นนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาเกิดเป็นอวัยวะจําได้ไหมครั้งที่แล้วครูบอกว่าเซลล์หลายเซลล์รวมกันทาหน้าที่เดียวกันเรียกว่าเนื้อเยื่อแล้วเนื้อเยื่อก็เกิดเป็นอวัยวะแล้วเนื้อเยื่อ3าชั้นนี้แหละก็จะเกิดเป็นอวัยวะจึงเข้าสู่ MBO ระยะที่